สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะวันนี้ผมจะพามาปลูกสลัดค่ะนี่ล่ะค่ะผักต้นกล้าที่ผมไปได้มาค่ะผมเอามา2อย่างเองก็จะมีเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กเนาะค่ะเขาเฮ็ดมาผสมกันเนาะนี่เดี๋ยวผมจะเอามาปลูกลงในแปลงเก่านี่ล่ะค่ะแปลงที่เฮาเคยปลูกสลัดไปเนี่ยค่ะนี่ผมจะปลูกใต้ต้นบักพริกเนี่ยค่ะส่วนบักพริกบางต้นเนี่ยผมกระท้อนออกแล้วเนาะค่ะผมจะเหลือไว้เฉพาะต้นที่เขาให้หน่วยให้มาหลายๆเนาะเดี๋ยวให้ผมเก็บผลผลิตรอบนี้เบิดก่อนค่ะผมค่อยจะถอนเขาออกโลบไม้แล้วก็เอาผักมาปลูกผมรู้สึกว่าผมปลูกสลัดใส่ในแปลงนี้ได้กินไว้ค่ะอันนี้ชุดที่2ก็จะเอามาปลูกลงใหม่ชุดแหลกถอนออกไปกินเบิดแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเอิ้นมินยอนเนตป่ะค่ะมินยอนเนตเนาะไมยอนเนตมินยอนเนตอีหยังนี่ล่ะค่ะเนี่ยเป็นสลัดสีแดงสีเขียวก็มีเด้อค่ะแต่ผมสีเขียวน่ะผมเคยปลูกแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเอาสีแดงมาปลูกเบิ่งเป็นสีแดงบราวน์สีบราวน์น้ำตาลแดงล่ะค่ะred brown เนาะส่วนตรงนี้ก็ green oak red oak เดี๋ยวผมจะปลูกลงแปลงเดียวเลยค่ะมันจะพอบ่เดี๋ยวลองปลูกเบิ่งก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนเนาะค่ะเนาะเอาออกมาตั้งไว้ก่อนนี่แปลงนี้ที่ผมเฮาปลูกผักสลัดที่อันนี้ล่ะดินก็เป็นดินเก่าค่ะดินยังชื้นอยู่เนาะเนี่ยดินยังชื้นอยู่ผมก็บ่ได้ผสมอีหยังเพิ่มเนาะค่ะไม่ได้ผสมยังเพิ่มใส่เป็นดินเก่าปลูกเลยสลัดปลูกง่ายอยู่แล้วค่ะปลูกไว้ลดน้ำพักสลัดบอกพริกก็ได้ปุ๋ยไปน้ำลดน้ำพริกลดปุ๋ยพริกพักสลัดก็ได้ไปน้ำปลูกผสมกันแบบนี้ล่ะไม่ได้ยุ่งยากอีหยังเนาะค่ะปลูกกินเองเนาะพ่วนดินน้อยๆดินก็ร่วนดีอยู่นี่เดี๋ยวผมก็สิเฮ็ดหลุมผมไม่ได้มีดอกผมก็สิถือกล่องไปแบบนี้ล่ะค่ะคือกล่องไว้ยังสิล่ะอันนี้แถวนี้มันก็สิปลูก3ต้นเฮ็ดหลุมไว้ก่อนค่ะเฮ็ดหลุมไว้มันจังปลูกไง3ต้นเนาะ4ต้นดูปลูกเป็นเบียดกันแบบนี้ล่ะค่ะปลูกเป็นเบียดกันใต้ต้นบักพริกเดี๋ยวเฮ็ดหลุมไว้แบบนี้เฮ็ดหลุมไว้เดี๋ยวมันก็จะไปปลูกทางคุณอีกฝากกันไปทางคุณเดี๋ยวผมสต็อปไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวไม่แยกต้นกาออกจากถาดเพาะลงปลูกเดี๋ยวผมตั้งกล่องกันเด้อค่ะเด้อเอาตั้งไว้จังสิล่ะค่ะผมเอาใส่ขาตั้งกล่องสั่นมันก็เลยจะเห็นขาแน่นิดนึงขาตั้งกล่องถ้าผมเอาใส่ขายาวมันก็จะสูงเกินไปค่ะมันหมุนลงแล้วแต่ว่ามันผ่ามันก็จะสูงขึ้นไปอีกเนาะผมก็เลยเอาขาสั่นนี่ล่ะเพราะว่าผืนในกระบะนี่มันเป็นกระบะยกผืนเนาะเนี่ยค่ะปลูกอันใดก่อนปลูกอันนี้ก่อนแล้วกันได้หลายต้นอยู่ค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือมันก็จะเอาไปแปะไว้ทางอื่น Green Oak Red Oak ยามซะแล้วค่ะครั้งแรกปลูกในกระบะนี่เห็นเขาสวยต้นเขาสวยดีเนาะก็เลยสิเอามาปลูกอีกเนี่ยสูตรของบุ๋มเนาะวิธีปลูกของบุ๋มถ้ารากเขาบ่กอดต้นเนี่ยมันก็จะบ่สลัดหรือว่าบ่ดึงออกเนาะมันจะเฮ็ดแบบนี้ค่ะอันนี้ลากเขาบ่ค่อยแน่นปานใดแต่ก็ขอออกแน่นิดนึงเนาะค่ะนี่หน่อยนึงจะได้ใหญ่ไวๆก็ให้ดินติดลากมาน้ำแน่สักหน่อยก็จะปลูกลงแบบนี้ปลูกลงดินปลูกเมาะๆแม่ๆของบุ้มไปแบบนี้ล่ะค่ะบ่มีหยังเฮ็ดปลูกวนๆเวียนๆไปกินเบิดแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกกินเบิดแล้วก็เปิดปลูกไม่จนกว่ามันจะหมดฤดูพุ่นล่ะค่ะเห็นบ่เลียวเห็นบ่ค่ะโอ้นายกล่องได้เนาะนายขาตั้งกล่องเนี่ยลงแบบนี้ล่ะค่ะได้แล้วต้นหน่อยๆต้นอันนี้มันเบาะบางมันจับยากเนาะเนี่ยต้นนี้มันก็จะปลูกลงแบบนี้จึ๊บลงไปจังซี่ง่ายๆดอกค่ะผู้ใดก็ปลูกเป็นดอกเนาะนำนาปลูกผักสลัดซื่อๆมือใหม่ๆก็ปลูกได้ค่ะผมยังบ่รู้จักหยังเลยตัวปลูกแรกๆซุมื้อนี้ยังบ่รู้จักหยังเลยค่ะ
การปลูกพืชปลูกผักฤดูหนาวนี่ต่อไปมันก็จะปลูกเดี๋ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยวปึ๊บต้นนี้มันก็จะปลูกใส่มองนี่เลดอกปลูกมือเดียวเลยบรรยากาศดีๆค่ะมื้อนี้แต่ว่าหนาวนี่ปลูกไว้แบบนี้ค่ะเขาใหญ่ไว้อยู่เด้อค่ะนี่ผมสังเกตเบิ่งนี่เลดอกกรีนอกนี่ใหญ่ไว้ไว้2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ได้กินล่ะเนี่ยได้3ต้นทางนี้ได้3ต้นปลูกสลับกันไปสีเขียวกับสีแดงอันนี้ก็นี่อันนี้ก็สิปลูกใส่ใต้ต้นมะพริกนี่ปลูกลงแบบนี้ปลูกมือเดียวเคลียร์ดินทมๆปุ๊บปุ๊บน้ำบ่ต้องลดค่ะอากาศมันเย็นดินยังชื้นอยู่เอาไว้แบบนี้ล่ะค่ะให้รากมันเดินรากเดินก้าวไว้เขาฟื้นโตรากเดินแข็งแรงดีก่อนเดี๋ยวเขาคอยมาบำรุงอีกรอบนึงเนาะค่ะเฮ็ดตามที่ผมเคยเฮ็ดมานั่นแหละบ่ได้บำรุงอีหยังมากมายส่วนที่เหลือนี่เดี๋ยวบุ๋มจะไปปลูกฝากกันไปทั้งคุณเนาะค่ะเดี๋ยวสต็อปไปก่อนฝากมาทั้งนี้มันก็สิมาปลูกฟังตรงขามฟังตรงขามกันเนาะค่ะหวนดินจักหน่อยก่อนค่อยๆถือหลากบักพริกจะปลูกเปียดๆกันครับที่เนี่ยครับที่ก็ปลูกโลดเนาะค่ะใหญ่บ่ใหญ่บ่ใหญ่ก็บ่ได้กินตายกระท้อนถิ่มเนาะคลิปใดบุ้มกระเป๋าแต่ค่ำนี่ล่ะตายกระท้อนถิ่มเป็นตัวบ่ได้อีหยังมากมายนึ่งบกพริกนี่บกพริกก็งามงามได้ค่ะขนาดต้นน้อยๆนึงก็ได้เขียวงามวันนี้เฮามาปลูกกันวันนี้เว้าหลายแล้วอันนี้ก็สิปลูกใส่นี่ต้นนึงก็สิปลูกใส่นี่ล่ะนี่ปลูกเบียดๆกันไปโหลดค่ะครับที่ก็ปลูกได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็ดึงออกจังสิล่ะบ่ใส่มือเดียวมือนึงจับกล่องเนี่ยค่ะเอาลงไปจังสิโหลดต้นกล้าเขาแข็งแรงดินดีปุ๋ยดีน้ำดีแล้วเขาก็ใหญ่มาให้กินคือเก่านั่นแหละเนาะค่ะเนาะดึงออกจังสิโหลดนี่ก็เฮ็ดจังสิจึ๊บนี่เห็นบ่เฮ็ดบ่เหมาะแม่ๆไปความสุขของคนมาปลูกเนาะพี่น้องเขาสวนน่ะเขาสวนอากาศมันก็สดชื่นมันได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับพืชกับผักการปลูกผักนี่มันก็เฮ็ดให้เฮามีสมาธิเพิ่มขึ้นเด้อค่ะเป็นคนใจเย็นจากที่บุ้มเป็นคนใจร้อนๆนะคะบุ้มก็รู้สึกว่าบุ้มใจเย็นลงเป็นคนใจเย็นแต่เป็นคนที่จะโมโหง่ายโกรธง่ายแล้วก็หายเร็วจะเป็นคนแบบนี้เนี่ยทางนี้ก็สิเลือกเอาทางนี้ปึ๊บดึงออกจังสิเลยหลายต้นอยู่ด้วยนี่ถ้าว่าสิไปซื้อมะเล็ดมะกาก็ไปซื้อมะกาได้ค่ะมันกาง่ายอยู่พักอันนี้นะกรีนโอกเล็ดโทรศัพท์ตัดเว้าอยู่ผู้เดียวอ้อมๆอยู่พี่น้องปลูกไปจนเว้าอยู่ผู้เดียวอ้อมๆโทรศัพท์จักร้อยตัดแต่มื้อเฮงฮอดใส่ละค่ะกรีนโอกเล็ดโอกที่ว่าอันถ้าสิซื้อมะเล็ดมาก็ซื้อมาได้เนาะค่ะเนาะซื้อมากามันกาง่ายงอกมาง่ายอยู่ค่ะอันนี้นะกรีนโอกเลดโอกของเฮานี่ปลูกก็ง่ายดูแลก็ง่ายแต่เนี่ยง่ายๆกินให้ง่ายถอนให้ถิ่มให้ง่ายคักบัดนี่นี่อันนี้เหลืออยู่จากต้นเองนี่ต้นที่เหลือนี่ก็สิเอามาทั้งนี้โบไปบ่แม่นคลิปยาวแล้วบ่คะพี่น้องคะเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อใหม่เพราะว่าคลิปมันตัดไปก็เลยได้ไปตัดต่ออันท่านี้ก็สิได้ยืดดอก2เหงา2ต้นปลูกไว้ใต้ต้นบักพริกปลูกผสมกันไปเนาะค่ะเนาะนี่
ทางนี้ก็สิทางนี้ก็สิได้2ต้น3ต้นอยู่นี่นี่นกก็อารมณ์ดีดีนกหลายตัวน้อยๆแน่ๆบ่นี่สิรอดบ่นี่รอดบ่รอดก็ปลูกลงไปเบิ่งค่ะแล้วก็ใหญ่มาบำรุงเอาเนาะเดี๋ยวมาบำรุงที่หลังเอาอื้อแล้วล่ะค่ะบ่รดน้ำดอกอากาศมันเย็นดินมันชื้นอยู่ค่ะนี่ดินชื้นอยู่เดี๋ยวจักหน่อยฝนก็เทลงมาใหม่นี่เอิ้นมื้อฮื้อนี่ว่าจังซี่ล่ะขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวเนี่ยสีเหลืองนี่ผมสิไปหาหมองปลูกก่อนค่ะเป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ